ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมโตอร์ไรฟ์กันอีกครั้งนะครับ สำหรับในวันนี้ผมจอร์นโมโตไรฟ์จะพาเพื่อนๆมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ๆของ Honda ที่ถูกเปิดตัวในระดับ g l o b a l ช่วงปี2020ถึง2021ที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้มันยังไม่ถูกนำมาเผยชมในบ้านเราว่ามันจะมีโมเดลใดบ้างที่เราต้องรอรุ้นชมกันต่อไปในปีหน้าแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นกันยังไงผมก็คงต้องขอฝากเพือพ่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโตไรฟ์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับโดยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์โมเดล แรกสุดที่ผมจะพูดถึงก่อนเลยก็คือตัวรถ Honda For ซ750รุ่นปี2011ที่อันที่จริงเนี่ยมันได้ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกพร้อมๆกันกับ XADV750 รุ่นปี2 0 2 1ที่ถูกนํามาวางจําหน่ายในบ้านเราตั้งแต่ต้นปีแล้วโดยสําหรับความแตกต่างของตัว For ซ750เมื่อเทียบกับคู่แฝดร,ร่างต้นของมันหากไม่นับชิ้นส่วนบริพาร์รอบคันที่แน่นอนว่าจะต้องถูกออกแบบให้แตกต่างกันอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนชุดล้อจากแบบซี่ลวดทูบเลสมาเป็นชุดล้ออลลอยและตัวระบบอัลต เชือนโชกตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้ากับโชกเดี่ยวที่ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอะลูมิเนียมแขนคู่ทางด้านหลังก็มีการปรับเซ็ตใหม่ให้ช่วงยุบเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเพื่อที่มันจะได้สามารถซับแรงกระแทกจากผิวถนนได้อย่างกระชับและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก XADV 750มากเท่าไหร่นะักโดยสาเหตุที่ทางฮอนด้าประเทศไทยยังไม่นำมันมาวางจำหน่ายในบ้านเราณนะตอนนี้สิ่งที่ผมมองว่ามีความไปไม่ได้มากที่สุดก็คืออบบาาางทีผู้รริหราจจาะ ว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องวางจําหน่ายมันในประเทศไทยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว XADV 750เนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าชาวไทยมากพออยู่แล้วเพอเพอจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า For ์ซ750ด้วยเนื่องจากมันเป็นสกูตเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนทางดําและทางฝุ่นนั่นเองส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลถัดมาก็คือ Honda ADV 350รุ่นปี2022รถมอเตอร์ไซค์แนว SUV สกูตเตอร์ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับฟอร์ซ่า350บิ๊กสกูตเตอร์ 350, oter, ยอดนิยมสุดๆในบ้านเราโดยสําหรับไฮไลท์เด็ด ของตัว ADV 350คันนี้ก็จะมีอยู่ว่ามันมาพร้อมกับเส้นสายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ใหญ่ XADV 750และที่สําคัญก็คือมาพร้อมกับชุดโชคอัพตเกียบคู่หัวกลับรวมถึงโชคหลังคู่แบบมีกระปุกซับแทนแกส๊สแยกออกมาเป็นคันรแรกๆของคลาสไหนจะชุดหน้าจอมาตรวัดแบบฟูลดิทอน LCD ที่มีระบบสังการด้วยเสียงใส่มาให้แบบบิวอินโดยหากว่ากันตามจริงเนี่ย Honda ADV 350ควรจะถูกเปิดตัวในบ้านเราในช่วงสิ้นปีนี้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะย้อนไปตอนฟอร์ซ่า 350เนี่ยมันก็ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยก่อนที่จะไปเปิดตัวในทวีวยุโรปเซได้ซ้ำแต่สาเหตุที่ทําให้ ADV 350ไม่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทาง h อ n ด้อยากจะทํายอดขายตัว f o r z a 350ไปอีกสักพักก่อนก็ได้เพราะพวกเขาเพิ่งเปิดตัวโฉมใหม่ของมันได้ไม่นานส่วนใครที่สนใจ ADV 350ก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะอย่างช้าที่สุดผมว่ามันไม่น่าจะเกินช่วงต้นปีหน้าหรอกอีกหนึ่งโมเดลถัดมาก็คือตัวรถฮอนด้ NT 1 1 0 0รุ่นปี2022รมอเรอร์ไซค์แนว สปอร์ตเอเวนเจอร์พื้นฐานเดียวกันกับแอฟริกาทวิน1,100แต่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนหลายๆอย่างเพื่อให้มันรองรับการใช้งานบนถนนดำเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการตัดออปชันบางอย่างออกไปเพื่อให้ราคาของรถในย่อมเยาวกว่าแอฟริกาทวินอย่างเช่นชคไฟฟ้าที่ไม่มีมาให้แน่นอนในตัวรถรุ่นนี้โดยสาเหตุที่ทําให้มันยังไม่ถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราณนะตอนนี้อันที่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะจากการที่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์โมเดลนําเข้าจึงทําให้ทาง Honda อาจจะต้องใช้เวลาพอสมคว ถึงจะเดินเรื่องนํามันเข้ามาวางจําหน่ายในบ้านเราได้และนั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับรถมอเตอร์ไซค์โมเดลนําเข้าทุกๆคันไม่ใช่เฉพาะของแบรนด์ h o n ด้เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงแบรนด์อื่นที่ต้องนําเข้ารถมาวางจําหน่ายในบ้านเราด้วยและในเมื่อพูดถึงตัวรถฮ o n d a NT1100 รถมอเตอร์ไซค์ร่างต้นของมันอย่างตัวแอฟริกาทวิน1100ที่ถูกเปิดตัวในช่วง2เดือนก่อนเนี่ยก็ควรที่จะต้องถูกพูดถึงด้วยเช่นกันเพราะสําหรับการปรับโฉมเวอร์ชันปี2022ของมันในครั้งนี้ไม่ได้มีีค่เพยงการ เปลี่ยนสีภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการปรับเปลี่ยนและปรับสเปคไปจนถึงการปรับปรุงระบบเลกทส์ต่างๆในตัวรถใหม่เพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นขณะที่ตัวรถแอฟริกาทวิน1,100รุ่นพื้นฐานก็มีการใส่แรกหลังมาให้แล้วนะครับหลังจากที่ทาง Honda ได้เคยถอดมนออกไปตอนที่เปิดตัว1,100โฉมแรกออกมาส่วนสาเหตุที่มันยังไม่ถูกนํามาเปิดตัวในบ้านเราณนะตอนนี้อันที่จริงก็น่าจะเหมือนกับตัว NT 1,100นั่นแหละนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เสริมขึ้นมาาก็คือบงทีตัวรถ Honda Africa การทวิน1,100รุ่นปี2 0 2 0 2 0 2 1อาจจะยังมีสต็อกหลงเหลืออยู่ในบ้านเราอยู่เลยนั่นเองส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือตัวซูบไบเรือธงของค่ายอย่างตัว CBR1000RR และ CBR1000RRSP ที่ในปี2022มันก็ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เครื่องยนต์ก็มีการปรับเซ็ตใหม่ให้เน้นแรงบิดในรอบกลางมากขึ้นสเตอร์หลังก็มีการเพิ่มฟันอีก2ฟันเพื่อเพิ่่มอัตรารางของตัววรถให้ดีมากก่าเดดิมและททีี่่สสําคคัญุก็อ มันมีเวอร์ชั่นฉลอง30ปีรถมอเตอร์ไซค์ตระกูลไฟเบอรที่เชื่อว่าจะต้องมีใครหลายๆคนอยากจะเก็บสะสมมันแน่นอนด้วยโดยหากใครกำลังรอคอยการมาของตัว CBR1000RR รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่แล้วก็อาจจะต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ทาง Honda ประเทศไทยกำลังออกโปรสำหรับตัว CBR1000RR รุ่นปี2020อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวโดยส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะเป็นการทำเพื่อเคลียร์สต็อกรถมอเตอร์ไซค์โมเดลปีเก่าก่อนที่จะนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์โมเดลปีใหม่มาวางจำหน่ายในบ้านเราต่อไป นั่นเอ,อย่างไรก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดที่ผมได้ไล่เรียงมาในครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการเปิดตัวระดับ g l o b a l มาก่อนแล,แล้วเท่านั้นยังไม่นับรวมรถมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ถูกเปิดตัวหรือมีข่าวลือว่าจะได้รับการปรับโฉมในเรน็วนี้ซึ่งไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาทําวิคะครให้เพื่อนได้ฟังกันอีกทีในคราวหน้าดังนั้นหากเพื่อนคนไหนสนใจก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือน e ูทู n n ่องโ Motor ต i รว l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซันไวว้้ดยเพื่่อทีจะไดฟิรกสแเด ข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอห์นมโตร์ไร์ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ